แดดแรงมากเลยค่ะยังสบายสดชื่นมากเลยร่มรื่นมากเลยค่ะแช่น้ำร้อนกันค่ะอุณหภูมิ40ถึง45องศาเองค่ะคุณแม่สนุกใหญ่เลยแก้เหน็บชาได้มากเลยค่ะเท้าร้อนเลยค่ะแช่น้ำร้อนเสร็จก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิของน้ำร้อนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถึง105องศาต้มไข่สุกเลยค่ะแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้พลังงานความร้อนใต้พิภพด้วยนะคะอันนี้นะผู้ร้อนมาก105องศาเลยค่ะกิ่งกรรมฐานเต็มไปหมดเลยเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะจะร้อนมากค่ะชมบรรยากาศได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี